สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่สวนพอมุ่นนะครับสวนพอมุ่นคนที่ผมเคยไล่สดนะครับแล้วทางเฟสโคกหนองนาอีสานใต้นะครับโคกหนองนาโมเดลอีสานใต้นะครับเจ้าของเพจนะครับกาวาสิมคุดโคกหนองนาไห้นะครับตอนนี้ทางทีมงานของโคกหนองนาโมเดลอีสานใต้นะครับนำโดยคุณโยตินนะครับมาหอดแล้วลากาได้ขุดไปช่วงนึงแล้วเดี๋ยวจะได้สอบถามความรู้สึกของเจ้าของแป้งนะครับก็คือพ่อมุ่นนะครับสวัสดีพ่อมุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังไดพ่อรู้สึกจังไดที่ได้บ่ฟรีผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นดีใจแห้งครับดีใจแห้งครับได้ข่าวว่ามื้อแรกที่ทางโยเนาะครับทางโยน้องโยนี่มาฮอดนี่พ่อรู้สึกจังไดตกใจครับตกใจครับแล้วเป็นยังจังหวัดตกใจตกใจจังไดก็คือว่าผมบ่คิดบ่ฝันว่าสิเสียสิมาจกให้ว่าสิได้จบว่าสิได้อีหลีจ้าสิได้อีหลีเห็นแต่ผมมาบอก 2-3 เทื่อกะเดี๋ยวถามอีหลีตอนผมมาบอกเทื่อแรกกันพ่อมั่นใจบ่ว่าสิได้จบบ่พี่บ่เสือบ่เสือนะครับบ่เสือแล้วถามแม่ได้แม่เสือบ่บ่นั่นให้บ่เสือบ่เสือครับมื้อฮะมันสิมีอยู่ไสกันสิมาจกไอ้พ่อเว้าตอนนั้นว่าของฟรีมันสิมีหม่องใดนั่นแหละมื้อนี้กลับค่ําบ่มื้อนี้กลับค่ํายังครับมื้อนี้กลับค่ํายังบ่กลับเฮ้ยกะมื้อฮอดเดี๋ยวถามก่อนมื้อนี้กลับค่ํายังค่ํานั้นว่าของพี่สิมีอยู่วันใดน่ะกลับว่ากลับค่ําว่ากลับแล้วว่าจังไดมีอยู่หม่องใดมีอยู่หม่องใดหม่องเสียโยมีอยู่ของพ่อมดนี่แหละมีของพี่นะอยู่หม่องใดของพ่อมดนี่อยู่หม่องใดอยู่ทางบ้านตึกชุ่มครับบ้านตึกชุ่มหมู่สี่ตำบลชุมพลบุรีตำบลชุมพลอำเภอชุมพลอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์อยู่ก้างทุ่งกุล่าห้องไห้ครับในแป้งนี่มีหอดเตาครับแล้วก็มีบ่อน้ำกำลังขุดฟี่ครับถามอีหลีหู้ซึกจังไดมื้อนี่เห็นมาขุดแล้วนี่เห็นขุดแล้วนี่รู้ซึกว่าคณะผู้คณาจารย์และคณะทั้งพร้อมทั้งอันคณะเสียโยมาพร้อมเพียงเฮียงนารู้สึกว่าผมนี่ปื้มแห้งบ่ปื้มแห้ง แล้วได้ถามบ่ว่าหรือว่าได้ออกแบบพร้อมกันบ่ว่าสิขุดแบบใดเอ้าที่ทางทีมงานมาว่าสิขุดให้นี่ได้ถามเขาบ่ว่าสิขุดให้แบบใดคือได้ถามเสียโยเป็นต้นออกแบบให้ออกแบบให้เป็น2อย่างอย่างแรกอย่างแรกเป็นรูปของล้อเก่าล้อเก่าครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้น้อยเพิ่นว่าได้ประโยชน์ได้น้อยครับนี่เป็นรูปคนที่2นี่เอาตัวนี้มันเป็นแบบไหนเป็นรูปที่2นี่ที่2เป็นแบบไหนมันสิเป็นวงกลมครับนี่ๆมันอาจสิบ่แม่นวงกลมทั้งหมดนะครับครับมันเดี๋ยวขึ้นไปคุยอยู่ทั้งเทิงมันห่อนเดี๋ยวพาผมขึ้นไปด้วยคุณเอามาให้เห็นมาพ่อกำลังลกเมาเนี่ยนี่พ่อโยบอกว่าโอ้ยมันห่อนวะท่านโอ้ยแบกไม่จบขุดอยู่มัดมือกันยังบ่ห่อนท่อนี่สิห่อนได้จังไหนเดี๋ยวสัมผัสสดๆห่อนๆมืดในจังหน่อยเนาะเดี๋ยวมายื่นครับพี่จะมันสิบ่ห่อนนี่นะครับของสดๆห่อนๆโอ้มืดในจังหน่อยบ่เป็นหยังถามอีหลีพ่อมื้อนี่ย่ายว่าจังไดเนี่ยย่ายคือพอใจแล้วนี่เข้าใจย่ายเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่าจังไดเข้าใจว่าเขาบ่ได้ตัวหรอกเขามาอีหลีเขาอีหลีได้ข่าวว่ามื้อเช้านี่ถ้าก็นั่งขาผมก็นั่งถ่าเพิ่นก็นั่งถ่าเพิ่นก็เป็นคนใจห่อนเนาะผู้หญิงเนาะบ่มาหรอวะเพิ่นบ่มากี่โมงที่ว่าบ่มาเพิ่นระดับนี้เพิ่นสิฮู้ตัวนําบ่เพิ่นมาบอกกับตัวเองปานนี้บ่กี่โมงที่ว่าบ่มาน่ะ
กำลังได้สามสี่โมงนี่แหละสามสี่โมงเศร้าสามสี่โมงเศร้าเออว่าผมมาจะแท้เลยว่าวันนั้นชุดข้ามเสียงมากกึกเลยรถมาจอดตึกและยางไปครับผมกำลังขี่รถสวนแถวเนี่ยจะเป็นหัวรอคักถือใจคักถือใจเรียกว่าอ้าวผมคิดว่าแต่เสียบ่มาเนี่ยผมบ่ได้บ่ทันสื่อเปิ้นหาเพิ่นเลยว่าแต่บ่หนาเฮาหนาเนาะครับแล้วตอนนี้นี่หวังว่าหม่องที่เจ้าของที่เขาขุดไห้นี่อีพ่อเสียไว้เฮ็ดหยังเริ่มแรกนะเสียไว้เห็นยังว่าได้เห็นยังไว้จะปลูกพืชหมุนเวียนขอบสาปลูกพืชหมุนเวียนครับแล้วในสาเด้สิในสาก็คือที่เอาป้าทุกชนิดที่พ่อจะรอดได้เอาลงเลี้ยงเอาลงเลี้ยงครับอืมเอาลงเลี้ยงคือจังคณะครูคณาจารย์มาสี่ครับถ้ามีโอกาสมาได้อ่ามากับป้าผมตัวใหญ่เนาะเอากระสิจัดแบบจังที่เลยโอ้เดือนเมษาใช่มั้ยนะบ่ว่ามันเป็นวันที่สุงเงินของคนวันร้องแม่นมากินน้ํากันมากินน้ํากันเออมาลงเอาเงือผมสิเสียสละให้กินเลยเพราะว่าบ่ได้เลี้ยงว่าสิหวังกินผู้เดียวเออนี่คันลงเอากินบ่ได้กินแน่นี่ตอนนี้นะเออตอนนี้แต่ว่าผมบ่เอาเด้แต่คนลงเอาเออผมบ่เอาแต่ว่าลงเอาเองเออคนอื่นลงเอาเองต้องขอโทษนะครับเพราะว่าเห็นพ่อมุ่นห่อนๆก็เลยผ้าเขาห่มพ่อเขาห่มแล้วมันหย่อนแสงนะครับหลังคนผมเพิ่นบ่ค่อยเชื่อผมเว้านะครับจังเพิ่นมาหาผมสิว่าสิได้บ่ผมตัดสินใจบอกว่าละใจเด้อตัวนี้ได้จะมาหาหนอกล้วยเนาะจะมาหาหนอกล้วยให้มาครับมันได้อีหลีติเยอะว่าจังเพิ่นว่าเออผมบ่กลัวมื้อเช้าจะเอารถมาพร้อมคนนั้นไปเลยได้ได้ขอแถมแน่ขอรถแน่ได้ข่าวว่าในสวนนี่เลี้ยงไข่หมดแดงเลี้ยงหมดแดงไว้มีไข่แต่ว่าบ่ได้กินมันเป็นยังไงคือมันมีเจ้าของหลายมีเจ้าของหลายแม่นเออเจ้าของในห้วงไว้เออแต่บ่ได้เผาเขาก็เลยจะของคนอื่นเขาเลยมาเอาไปมาจ่อดากมันกินจ่อยจ่อดากมันกินนี่คืออารมณ์ดีนะครับมื้อนี้เห็นพ่อมุ่นอารมณ์ดีตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เห็นรถมาพ่อรถมาแล้วก็ดีใจแห้งว่าซั่นเออรู้สึกว่าตั้งแต่รถมานี่ยิ้มบ่ฮุบยิ้มบ่ฮุบเดี๋ยวๆถ้าผมไปเบิ่งขอบสระในพ่อมุ่นว่าหินแล้วนี่พ่อใจยังหรือว่าสิเพิ่มมองได้อีกมาเดี๋ยวไปเบิ่งขอบสระนะยางก่อนเลยพ่อมุ่นพ่อยางก่อนเลยนี่นะครับคือบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับอาจสิฮ้อนในจักหน่อยนะครับพอปกติพ่อมุ่นแล้วก็แบกปักจอบขุดอยู่แล้วนะครับตากแดดอยู่มื้อนี้ก็เลยผ้าตากแดดให้น้ำใจเลยนี่นะครับพ่อมุ่นครับปกติดินมองนี้มันเป็นจังไดพ่อดินบนนี้ดินมองนี้นี่ดินมองนี้ชั้นแรกสิเป็นดินทรายเป็นดินทรายครับชั้นที่2สิเป็นดินลูกรังดินลูกรังดินลูกรังหินลูกรังที่เขาไปปูพื้นนี่แม่นบ่ปูมันทางหินนี้แกบเขาว่าน่ะที่ผมมื้อนั้นผมท้ายทอดนั่นที่ขุดดั้งช็อกช็อกนะนั่นแหละมันโอ้นั่นแหละมันนี่นะครับแล้วกันวิทย์ตัวนั้นแล้วมันจะเป็นดินเหนียวโลมไปเลยบัดอ๋อขุดง่ายขุดง่ายนี่นะครับเบิ่งดินนะครับที่ขุดตอนนี้นะครับเป็นดินเหนียวนี่ๆตัวแดงๆแดงๆตัวแดงๆแดงๆนั่นคือหินลูกรังคือหินลูกรังนะครับนี่นะครับแดงๆนี่คือหินลูกรังนะครับหลังจากหินลูกรังก็สิเป็นดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวขุดง่ายขุดง่ายอ่อนอ่อนแต่ว่าคันชุ่มคันแห้งนี่ซ้ำหินแหละคือนานี่มันเป็นนาฝนแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่มันก็เลยขุดง่ายง่ายเนาะนี่คือผมชอบที่คนช่วงนี้แหละคือพฤษภามิถุนาครับหลังเสียเลทไปฮอดกรกฎาคมกรกฎาเพราะว่าถ้าฝนมากก็บ่ได้ขุดบ่ได้ขุดแต่ว่าก็มีเสียมที่
ที่พอเห็นให้เบิ่งมื้อนั้นเนาะพอมุ่นเห็นให้เบิ่งมื้อนั้นมันได้พบบ่โชคขึ้นเออมันง่ายนะครับนี่ๆสิเฮ็ดให้งามปานใดก็ได้ซื้อหลิวเลยอืออ่ะถามมึงเนี่ยถ้าเจ้าของขุดเองนี่นี่คือเป็นตะเหลวบ่มันเจ้าของขุดเองตายจักสามศาสตร์ก็คือสิบ่ทันแล้วเอาปานนั้นเลยบ่เอ้ยปานนั้นแล้วเนาะตายสามศาสตร์ก็บ่แล้วเกิดมาอีกขุดอีกตายอีกตายอีกเออขุดอีกขุดอีกกะบ่แล้ว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 สามโพดเนี่ยบ่แล้วมื้อนี้สิแล้วบ่แล้วแล้วเลยเดี๋ยวๆย้ำอีกแน่จักเทื่อของพี่มียังมีแล้วครับมีอยู่ไสมีอยู่บ้านตึกซุ่มนะครับบ้านตึกซุ่มนะครับเออสาพี่สาพี่น้องพี่เออแล้วจะเอิ้นบางคนก็เอิ้นสาบางคนก็เอิ้นน้องครับเออแต่รับรองบ่แม่นบวกแท้บ่แม่นบวกใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าบ่ก็เอิ้นเออบ่บางคนก็เอิ้นบ่เออบ่น้ําเออบ่น้ํานะครับเออนี่คือมันคือหน่อยเนาะเออมันจังใหญ่เอิ้นสาจะมันใหญ่แต่ถ้าน้องแห่งก็ดีแน่นี่นะครับน้องแห่งใหญ่ก็ตายอีกเออเนาะอารมณ์ดีนะครับนี่ความเป็นจริงนี่ความเป็นจริงเออจากอาจารย์เออแล้วก็พ่อผมเป็นผู้นำมาให้ผมในใดซะเนี่ยกะไล่สดไปมือนั่นกะทางแอดมินทางโคกหนองนานะครับโคกหนองนาโมเดลอีสานใต้นะครับทางแอดมินก็เห็นกันเลยสนใจอยากสิมาขุดให้นะครับขุดให้ทั้งพมุ่นนะครับผมก็บ่เชื่อว่าจะมาขุดให้ดีนี่คือตอนกำลังเห็ดนะครับกำลังเห็ดอยู่ตอนนี้พื้นที่ตอนนี้พื้นที่มงคุดนี่ประมาณ2งานได้เนาะครับ2งานครับทั้งคู่สาแล้วก็ทั้งอันตัวสาเองตัวสาเองประมาณ2งานได้2งานได้ได้ 100% เลย2งานเพราะว่าวัดแล้วครับ2งานขุดแท้แม่นบ่นี่ขุดแท้ถามพี่ลีผมว่าขุดแท้แล้วแม่นบ่นี่ขุดแท้แล้วบ่ได้ฝันแม่นบ่บ่ได้ฝันแล้วยืนยันเบิ่งว่าได้ฝันบ่บ่ครับบ่ได้ฝันบ่ได้ฝันขุดแท้ๆเลยขุดจริงเลยครับยิกเจ้าของเบิ่งยิกเจ้าของเบิ่งท่าฝันโอ้ยบรรยากาศของพ่อมุ่นนะครับจริงเลยครับนี่บ่เชื่อฮะผมบ่เชื่อแต่ว่ามันมีอยู่เดี๋ยวนี้ย่าคือมีหยังเชื่อแล้วเชื่อแล้วเออคือว่าท่านอาจารย์เสด็จกับพ่อผมนี่ทำได้ทำให้ผมได้ต้องขอบคุณทั้งแอดมินโคกหนองนาโมเดลอีสานใต้นะครับที่พาเพื่อนๆพาทีมงานสแกโยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งมุมคุณแนมแล้วมันสิเป็นยังไงนะครับนี่คือตอนนี้กำลังขุดลงให้ลึกนะครับเพราะว่าตามเป้าที่อยากเห็นก็คืออยากให้เป็นเหมือนกับธนาคารแบบเปิดนะครับธนาคารน้ำแบบเปิดนะครับตอนนี้กำลังลงมือเห็ดไห้อยู่นะครับอย่างน้อยๆก็อยากให้ได้เลือกที่สุดนะครับในมือนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าขุดแบบนี้เสียโย่อันตะแกโย่นี่ว่าสิเป็นธนาคารน้ำให้ผมอ๋อว่าเสียธนาคารน้ำให้น้ำเสียธนาคารให้ผมครับผมก็ว่าแล้วจะเสียแล้วจะเสียให้ก็แล้วจะเสียให้ก็การเสียธนาคารให้ผมก็สาธุกุศลเดี๋ยวเริ่มมีน้ำออกล่ะครับเริ่มมีน้ำออกล่ะมันจะออกแล้วประมาณกี่เม็ดพอตอนนี้เอาจับเขายื่นนี่จับเขายื่นนี่ประมาณกี่เม็ดประมาณเนี่ยหอดสามเม็ดออกแมนบอหอดแล้วลองเบิ้งจนลงไปนั่นจีแล้วบ้างว้ายผมแมนหาละจีแมนจีแน่ไม่ดีละแต่ตัวนี้ครับผมนี่สูง170กว่าถ้าผมยื่นลงไปนี่ท่วมผมปากกลางแห้งได้เออแมนตัวนี้ได้แล้ว2เม็ด3เม็ดแล้วเกือบ3เม็ดล่ะท่อ PVC สุดแมนท่อ PVC สุดน่ะมันประมาณท่อ PVC เนี่ยมัน6บ่6ซอก6ซอกโอ้เดี๋ยวนะ6ซอก3 เมตร3เมตร3เมตรโอ้3เมตรตัวนี้หอดทิ้นไส้เลยได้นั่นเออหอดแล้วหอดทิ้นไส้ล่ะกันหอดทิ้นไส้นี่แหละบาดาลจ่อไปนี่มันสิเจอขึ้นตัวนี้นี่คือน้ําบาดาลไต่สุดแล้วไต่สุดทั้งสุดมั้ยล่ะว่าพิษทั้งสุดแล้วเนาะนี่มันซึมมันซึมแล้วแล้วบ่อที่พอมุ่นขุดผ่านๆไปนี่ถึงขนาดนี้บ่ความลึกได้ขนาดนี้บ่เออแค่เม็ด20เม็ด20ครับมันยังมีน้ําซึมๆอยู่เม็ด20ครับ
มันซุ่มซื่อๆหรอมันซุ่มมันจะมันบอกอ๋อแล้วบอกอื่นๆล่ะอ่ะบ่แม่นป้าบ่นั่นป้าบ่จักหนักอ้าจับป้าจับป้าน้ำปักเข็งจับป้าจับป้าปักเข็งจับบ่หมดเพราะว่าต้องถีถุมนะครับตอนนี้นะครับถีถุมนั่นก็คือมองที่พอมุ่นได้คุ้นด้วยมือนะครับความลึกประมาณ120เส้นนะครับ120เส้นเป็นมองที่ตอนนี้กำลังโจกละกะเอาดินไปถุมนะครับอาจที่เหลือป้านะครับเหลือป้าช่อนป้าหมอหรือป้าเข็งนี่ป้าคอป้าเฮานี่แหละนะครับเหลือแน่อยู่นะครับพอมุ่นเนาะจับพอมุ่นแม่เห็นแล้วอิจฉาผมมุ่นผมอิจฉาผมมุ่นในเท่าไรผมบ่ได้ของฟรีแบบผมมุ่นได้นี่ได้เบิ่งดูได้ของฟรีกะบ่ปากบ่ตีงเนาะยิ้มตลอดเด้อๆอยากเห็นหน้าต้อนยิ้มๆนะนี่นะครับผมมุ่นผมมุ่นมีอีหยังสิทิ้งท้ายทิ้งท้ายก็คือขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็ท่านพ่อเจริญแล้วก็ท่านเจียโยที่มีจิตใจที่เมตตาเกื้อเผื่อต่อผู้อยากไรต่อคนที่เฮ็ดจริงทำจริงอย่างผมเฮ็ดจริงทำจริงเพราะเหตุผลหนึ่งที่ทีมแอดมินมาเนี่ยก็คือพ่อโยลงมือปฏิบัติจริงจริงเฮ็ดจริงครับมาตั้งแต่ปี31บ่ครับเฮ็ดมานานนะครับมองนั่นนะครับเฮ็ดให้หลายๆคนนะครับให้กำลังใจพ่อเนาะมือนี่นอกจากคำขอบคุณพ่อโยมีหยังสิเว้าถึงผู้ที่กำลังลงมือเฮ็ดเกษตรแน่ก็มีขอคิดขอนึงว่าทำเกษตรบ่รวยแต่บ่จนจ้าเป็นหยังจังว่าบ่จนครับคือว่าคันเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆอีหยังคือความจนอีหยังคือความรวยรวยจิตใจไงย่าจิตใจสิมันคงครับสิบ่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยครับจังผมนี่แหละอายุ70ยังคนดิ้นได้คนอื่นมีมาคนแข่งกับผมบ่มีบ่มีผู้ใดสู้ครับผมบ่ได้เป็นหยังที่จะคนได้บ่เจ็บบ่ไข้คือจิตใจอยู่กับธรรมชาติได้เฮ็ดธรรมชาติมีความสุขครับคือเจริญรอยตามของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมผมเฮ็ดมาตั้งแต่ปี31 2531คือเจริญรอยตามเพิ่นล้มลุกคุกคานเฮ็ดใดแน่เกิดแน่เสียแน่ครับของธรรมชาติก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดจนมาครบอายุเดี๋ยวนี้30กับ40ปีแล้ววะแม่นบอกผมว่าที่ลงมือเฮ็ดที่ลงมือเฮ็ดมาจังมีเมขลามาซอยนี่เมขลาดินมันรักถ้ำอยู่นี่เองบ่ได้อยู่ไสเมขลาเสียโยและก็เมขลาอาจารย์เสด็จครับอาจารย์ผมพ่อผมอักษรสิมีมุนีเขามาผมก็บ่ได้ครับผมก็บ่เป็นเห็นลูกเป็นลูกเป็นหลานนี่คือเป็นลูกเป็นหลานก็คือนี่แหละนี่แหละรักถ้ำเจ้าอยู่หัวเป็นร้อยหนาแปลงทะเลมีค้อนอันเดียวเป็นยังเป็นยังบ่ตายมีเมฆลาไปซอยเป็นว่าครับผมคือกันแหละผมก็เห็นคนเดียวครับผมมีใครสนใจดอกคนทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งเลยก็สนใจตอนนี้ตอนนี้มีเมฆลามาสนใจมีเมฆลามาสนใจแล้วต่อไปก็จะมีไผหลายๆคนเข้ามาหาพ่อแท้ครับอันนี้บ่ผิดแน่บ่ผิดแน่บ่ผิดแน่ครับมือก็เก็บจะรับเอาไว้แล้วกะขอฝากเนาะครับว่าให้พ่อเฮ็ดความดีแบบนี้ต่อไปจนชีวิตหาหมอหาใหม่เลยเนาะผมขอปฏิญาณตนว่าว่าผมที่สร้างแต่ความดีครับไผมาก็สิต้อนรับครับถ้ามีแนวอยู่แนวกินก็สิแบ่งบ่กินคนเดียวครับแล้วก็สิบ่มีความทุกข์คนเดียวครับพยายามสิบอกเขาว่าเฮ็ดให้ผมก็ได้มีความทุกข์บ่เห็นหลายเฮ็ดน้อยๆจักองจักงานนึงก็ได้ครับอนาคตบ่อยู่พอ 1,000 ปีเนาะแค่80ปีผมก็บ่เลยแล้วอันนี้ผมกะว่าผมสิอยู่ได้บ่20ปีบ่แม่นบ่70แล้วครับผมคันอยู่ได้มันนั่นก็ถือว่าปุ้นของผม100ปีแห่งตัวดีสิได้ทําความดีต่อไปไง
มันทําบ่ได้มันทําบ่ได้เออเฒ่าแห้งเฒ่าแห้งบ่เอาบ่เอาเออเอาคันคันสิไปไปตอนต้นเฮ็ดได้อ่าทําประโยชน์ให้คนอื่นได้ครับผมครับแค่นั้นแหละกะขอขอบคุณพ่อมุ่นนะครับอยู่บ้านตึกชุมครับอําเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นหนึ่งในถือว่าเป็นโคกหนองหน้าโมเดลหนึ่งในอีสานไตนะครับของแท้ 100% แล้วก็ทางแอดมินก็คงสิรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยสัมมังท้ายนี่ครับผมสิขอไว้พรสาธุในคณะโมเดลของอาจารย์และก็ของพ่อผมและก็ทั้งคณะลูกน้องเจโยเหมือนทุกคนครับต้องประสบแต่ความทุกข์ความเจริญทุกโศกโรคภัยขอจะได้กำไกลสาธุโอ้ยสาธุนำนะครับนี่คือบรรยากาศที่อยู่สวนของพ่อมุ่นนะครับตอนนี้ดินอาจจะพังเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าเป็นดินเหนียวมันธรรมชาติไปธรรมชาติธรรมชาติมันธรรมชาติอยู่แล้วน้องบอเนาะแม้แต่ก้อนกิดยังพังบอต้องว่ากันบอต้องว่าบอต้องไปคิดอย่างแต่ตอนนี้นะครับทางทีมงานกำลังขูดแล้วก็แต่งให้เหมือนกับว่าเป็นรูปเดี๋ยวจะเบิ่งว่ามันจะออกมาจังไดนะครับเดี๋ยวผมสิรายงานอีกเทอนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงฝากทิ้งท้ายไว้ท่อนี้นะครับฮ้อนว่าต้องว่าผมฮ้อนแต่ว่าผมก็ท่อนใดผมมดอาทิท่อนใดแต่ว่าผมคนรุ่นใหม่คือฮ้อนตัวฮ้อนปกติไปมองใดผมก็ต้องมีของกินได้อันนี้ผมกำลังแง่หาของกินอยู่อันนี้ที่ว่าอดทนเจ็บได้นี่ได้เงื้อ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 พอเดี๋ยวเบิ่งได้เงื้อคือกันโอ้เงื้อแตกคือกันครับว่าอยู่แล้วปะขอบคุณพ่อมุ่นนะครับแล้วก็ทางทีมงานทางทีมงานแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสุคนนะครับที่มาสารฝันให้กับพ่อมุ่นไปชุดขึ้นจากนางทะเลไงมุดอยู่คนเดียวจ้ะไปมุดอยู่คนเดียวตั้งหลายมือเนาะหลายปีหลายปีครับบัดนี้ตอนนี้ขึ้นจากฟังแล้วขึ้นฟังแล้วขึ้นฟังแล้วแต่ว่าสิมีโอกาสต่อไปจังไดกะจังติดตามกันต่อไปนะครับครับตอนนี้ผมปากดีคนท่ามนะครับได้พามาฮอดมงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางแอดมินแอดมินของเฟซโคกหนองหน้าโมเดลอีสานไตนะครับที่มาสร้างความฝันของพ่อมุ่นให้เป็นสำเร็จลุล่วงนะครับให้เป็นจริงนะครับอยากได้สะตอนนี้กะใกล้สิแล้วล่ะนะครับขุดบ่ดนเพราะว่าหลุดคันใหญ่แห้งนะถ้าได้ไปลงโคกน้องหน้าผมนี่คือสิดีเอ้ยเนาะความฝันจากพ่อมนนี่เป็นจริงแล้วความฝันพ่อมนเป็นจริงล่ะเหลือแต่ความฝันผมบัดนี้ขอบคุณมากครับทุกผู้ทุกคนครับผมปากระดีคนน้ำครับสวัสดีครับ